คลิปวิดีโอที่ผมบอกไปนะครับจะเปิดดูอันนี้จะเป็นตามบทปูเลยนะครับพอเราเปิดขึ้นมาปั๊บถามดูฟังก์ชันตัวต่อไปนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันตัวแรกที่เราเห็นอยู่ในหน้าบ้านนะครับฟังก์ชันตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันเสียงนะครับลักษณะการใช้งานนะครับเราแตะที่ตัวประกันหรือว่าตัวอื่นนะครับแต่ประกันใหญ่สุดปกติเวลาเราเห็นแล้วตัวกลอยไก่เนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะการใช้ได้นะครับแต่ถ้าใช้ฟังก์ชันเสียงจะแตะหนึ่งทีครับฟังก์ชันนี้เราทำงานเสียงละนะครับที่กลอยมันจะมีสีให้เราได้เลือกใช้นะครับมุมแรกครับซ้ายลงรูปสามรูปสองผมตัวนี้เอาไว้ใช้ในการดูเรื่องใหญ่แต่รูปที่สองครับเป็นรูปของการเล่นครับตัวนี้